อ่ะมาส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่ใครเขาก็ไปเห็นก็ไปปลุกไปเรียกเนี่ยมันดูไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะคะคือพูดถึงพระที่มานอนอยู่บนพื้นถนนหน้าหมู่บ้านควรจะอยู่วัดไหมทำไมอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วนอนหมดสภาพแบบนั้นค่ะเข้าไปปลุกกลายเป็นว่าพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยนะคะอ้อแอเหรออ้อแอเลยลิ้นแข็งเลยสมอย่างเมาดูภาพเหตุการณ์กันค่ะไม่ถามดูว่าท่านไม่สบายหรือเปล่าต้องถามคนที่ก่อนติดต่อคนมาช่วยครับโอ้ยไม่ต้องมาช่วยหรอกฉันไปได้ต้องถามอย่างนี้ถามโกหกดอกดวงนี่มันมาจากที่วันไหนไม่ใช่พี่ถามโกหกดวงใช่ไหมนี่จะถามว่าวันมาจากที่วันเอาผมมาจากประเทศไทยนี่ครับฉันอยู่จังหวัดหนองคายไม่เหมาะยังไงฉันไปนอนโรงแรมได้ยังไงไม่มีค่าโรงแรมจะให้ไปนอนโรงแรมได้ยังไงล่ะไม่มีค่าโรงแรมหรอกเอ้าถ้ามีค่าโรงแรมจะไปนอนโรงแรมหรอกท่านไม่ได้นะคือลืมหมดว่าอยู่ในสมณเพศใช่ค่ะคือคนที่เขาเห็นภาพนี้นะเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมมานอนอยู่กับพื้นแล้วมาอยู่หน้าหมู่บ้านด้วยนะคะนี่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชัยเจริญตำบลเก่างิ้วอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นทำไมท่านไม่จำวัดอยู่วัดนะทีนี้ไปถามเป็นลมหรือเปล่าช่วงนี้อากาศร้อนเป็นลมแดดหรือเปล่าเป็นไข้หรือเปล่าคะท่านสักพักเมาหรือเปล่านะโวยวายลักษณะแบบที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่พบพระนอนอยู่เนี่ยเข้าไปถามแล้วก็ให้ผู้ชายที่ขายไอติมมาช่วยด้วยเพราะแถวนั้นก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยเดี๋ยวจะดูไม่งามนะคะก็เลยเป็นว่า 2-3 คนเนี่ยเข้าไปพยายามจะไปปลุกแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะพอได้สติก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้แหละทีนี้ถามร้านขายของชำใกล้ๆเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อพระรูปนี้มาขอซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังพญานาคพอเมาพญานาคอีกแล้วดูท่านอนนะตอนแรกบอกว่าเจอพระนอนเราก็เข้าใจว่าอกตามสายญาติพระจริงอันนี้นอนแบบหมดสภาพด้วยนะคะหมดสภาพแล้วเมาอีกต่างหากไม่นอนเป็นปางอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเล่นปางพญานาคหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าฉันพญานาคไปนะคะตอนแรกบอกว่าจะซื้อพญานาคที่ร้านขายของชำเนี่ยบอกจะไปทำพิธีแต่สักพักคนขายของที่ร้านขายของชำเนี่ยเขาบอกอ้าวกลายเป็นว่ามาเมาเอะอะโวยวายอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวจะตกน้ำตกท่าไปเพราะแถวนั้นก็มีสระน้ำใกล้ๆด้วยนะคะสักพักหนึ่งพอท่านได้สติก็เดินหนีหายไปทีนี้เดินไปเองเหรอไปเองไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้จากนอนเป็นนั่งเป็นเดินใช่แล้วจะไปนอนที่ไหนอีกเนี่ยนั่นน่ะสิก็เป็นห่วงเลยนะดูคนที่เป็นพลเมืองดีเขาเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงนะใช่ค่ะเพื่อเข้าใจว่าไม่สบายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอแหมรู้ว่าแบบนี้ก็สิเบิร์ดคำสิเว่าค่ะจบแค่นี้ไม่รู้ว่ากลับวัดหรือไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ